พักครับผมก็นะครับอันนี้สองคนนี่เอาน้ำในในโอ่งนะครับนี่อันนี้น้ำจากชนประทานครับนี่ไข่เตรียมมาแล้วครับผมไข่เป็ดผสมไม่รู้ไข่เป็ดไข่ไก่เขาบอกน่าจะไข่ไก่ครับเจอไข่ที่ขาวน้ำจากชนนี่น้ำจากชนประทานนี่น้ำจากโอ่งนะครับเนี่ยโอ่งหลังบ้านครับผมเนี่ยแดดส่องมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตักกันดีกว่าครับเริ่มทำกันเลยครับเดี๋ยวมาดูผลน้ำสะน้ำสองชนิดนี้ครับอะไรมันจะเป็นไวกว่ากันและอะไรสีไหนจะสวยกว่ากันครับเราเปิดขวดครับไม่มีกล้วยนะครับผมอันนี้อยู่ต่างจังหวัดครับไม่มีกล้วยครับนี่ครึ่งช้อนนี่ครับใส่ชุบต้องทำไข่เน่าในผสมน้ำไปด้วยครับห่างกันใส่เทงกันไปนิดนึงครับกลัวไม่เป็นครับใส่เป็นไรใช้ไข่หมดครับมันเสียดายครับไข่น้ำปลาชุบไข่น้ำปลาชุบรสครับสูตรง่ายๆไม่มีอะไรมากสังเคราะห์แสงจากน้ำธรรมชาติครับผมตักให้ดูจากคลิปที่แล้วครับตักให้ดูครับตักสดๆทำสดๆครับผมหัวเชื้อก่อนหน้านั้นผมเอาไปราดที่นครพนมแล้วครับหัวเชื้อที่นั่นผมเคยทำให้ดูครับที่ราดบ่อปลาครับเพราะนั้นผมไปราดแล้วเตรียมของผมตั้งไว้เดี๋ยวมาดูนะครับว่า3คนนี้คนไหนจะเป็นก่อนครับแต่ของคนเนี้ยน้ำจากโอ่งครับผมไม่ได้เอาจากไหนจากธรรมชาติเหมือนขวดนี้ครับเอาจากธรรมชาตินี่ก็เป็นสารแหน่ครับนี่ปลูกไว้หลังบ้านครับนี่ผักมีตะไคร้มีมะละกอครับผมมีพริกแล้วครับเนี่ยปุ๋ยไม่ได้ใส่พริกนั่นก็ปุ๋ยไม่ได้ใส่ครับผมมะเขือเทศครับไม่ได้ใส่ผักพวกนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับเลยเลยก็เลยทำปุ๋ยไว้ใส่ครับผมมาดูครับมันมีไข่นั่นขาครับผมเนี่ยมะขามต้นนุ่นครับนั่นมันที่พาดูดอกฝักทองครับฝักทองนั่นแหละครับเนี่ยอันนั้นต้นฝรั่งครับต้นเพกาหรือว่าลิ้นฟ้าเนี่ยต้นลิ้นฟ้าครับอยู่ตั้งนานไม่โตเลยไม่ค่อยโตเลยครับเขาไม่ค่อยได้บำรุงไม่ค่อยได้ดูแลครับที่เนี่ยแต่เนี่ยทำปุ๋ยไว้เขารับ3ขวด7-8วันหรือ14วันน่ะมาดูครับว่ามันจะเป็นไหมหยับน้ำจัดนี้น้ำไข่นี่ก็ต้องทิ้งครับใส่ต้นไม้ได้ครับผมเป็นประโยชน์หมดครับแกะลองท่องวันครับผม
ก่อนตรงนี้จะมีเลจะเลี้ยงไก่ชนไว้ครับตอนนี้นาผมก็เอาไปไว้ข้างในนู้นครับชายชวนให้ผมถ่ายลองให้ดูครับที่วัดดูไก่นานั่นแหละครับเราปุ๋ยตั้งเอาไว้แบบนี้ครับเดี๋ยวหาที่ตั้งใหม่กันครับเดี๋ยวใครเห็นเดี๋ยวเขาเอาไปจ่ายเดี๋ยวใครเห็นเขาเอาไปทิ้งครับผมกลัวแกไม่รู้นะครับตั้งตากแดดไว้ครับตั้งตากแดดแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมครับว่ามันผลมันจะเป็นไงครับในน้ำประปาน้ำในโอ่งน้ำในโอ่งแล้วก็น้ำจากชนประทานครับผมอันไหนจะเป็นไวกว่าอันไหนสีจอกมาสวยแต่คนภาพบอกกันครับครับผมก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ